ทองคำครั้งที่8รอบน็อกเอาท์นะครับผมเมื่อกี้เราฟังพี่อ้อร้องกันไปแล้วทีนี้มาถึงคิวพี่ขวัญแล้วนะฮะพี่ขวัญครับวันนี้เพลงที่นำมาร้องคือ Amazing สุพรรณครับ Amazing สุพรรณของเสรีนะครับผมอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วนะครับไปพบกับพี่ขวัญครับในบทเพลง Amazing สุพรรณเชิญครับเศรษฐีใจเล่เล่นคลองแดกวันทองคนดีคู่ชีวีคุณแผนเรื่องเล่าการเป็นตำนานร่ำลือทั่วแดนไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวสุพรรณยามก้าตะวันต่ำต่ำผู้ไทยทรงดำลำแขนปูกำหักหวานแต่แขนเรนเตรเรนเต้นหนุ่มสาวสองมาร้องวงลำแขนเลี้ยงเหล่าแบนเหล่าสีเมืองสุพรรณเขาเรียกกันบรรหารบุรีเศรษฐีใจเล่เล่นคลองแดงมันทองคนดีผู้ทีวีคุณแผนเรื่องเล่าขานเป็นตำนานรำลือทั่วแดนไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวสุพรรณยามกลางตะวันต่ำต่ำดูไทยทรงดำลำแขนปูกำหักหวานแต่แขนเรนเต้เรนเต้นหนุ่มสาวสองมาร้องวงลำแขนเลี้ยงเหล่าแบนเหล่าสีเมืองสุพรรณเขาเรียกกันบรรหารบุรีขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับโอ้โหพี่ขวัญสนุกมากเลยเนี่ยสร้างความคลึกครื้นให้กับพวกเราเลยนะครับเป็นไงบ้างพี่ก็พอใจผลงานไหมพอใจอีตรงที่จังหวะครับจังหวะสนุกดีสนุกดีนะร้องแล้วมีความสุขครับเอออ้าวทีนี้มาถามคณะกรรมการอาจารย์โน้ตครับชอบส่วนของจังหวะคือพอหูฟังนอกจากการร้องแล้วพอส่วนมันมาปุ๊บพวกเราต้องขยับตัวตาม
ถ้าเกิดร้องแล้วมันไม่ลงไปกับจังหวะเนี่ยความสนุกความเพลิดเพลินมันก็ไม่มีเพลงนี้ร้องเพื่อความสนุกพูดให้รู้ว่าสุพรรณมีอะไรบ้างแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมว่าสองคนนี่สูสีครับครับผมขอบคุณมากครับพี่สุครับเชิญครับทำได้ดีเลยนะครับเป็นคนที่พี่ขวัญเป็นคนที่เสียงแข็งแรงมากกับเพลงนี้ตอนเริ่มต้นสุมีความรู้สึกพี่เกร็งๆนิดหน่อยแล้วก็การปล่อยเสียงอาจจะถูกบีบเสียงแต่พอหลังจากนั้นมาประมาณท่อนสองมาแล้วทำได้ดีมากหลังจากนั้นนะคะทำให้พวกเราหยุดที่จะหยุดมันไม่ได้อดที่จะหยุดมันไม่ได้นะคะเก่งมากครับพี่ค่ะเชิญพี่อ้อครับพี่อ้อเป็นไงบ้างครับได้ฟังพี่ขวัญร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้ใช้ได้ไหมฮะมากเลยครับมากเลยนะครับผมครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเป็นเวลาของคณะกรรมการทั้ง4ท่านจะต้องลงคะแนนนะครับเชิญครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับและตอนนี้นะครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านได้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับทั้ง2ท่านพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับนะฮะ2เสรีนะฮะเริ่มที่พี่อ้อก่อนนะครับครับผม9ขึ้นมาข้างหน้า19รอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโปรดช่วยฟังเพลงคนยากไม่รักมากก็อย่าเกลียดเสียดสีหาเงินช่วยแม่ใช้นี่ใช้สินที่มีนักร้องที่ชื่อเสรีมาเล่นดนตรีแทนข้าน้ำนมเอาละครับนี่คือผลงานของพี่อ้อนะครับเดี๋ยวประจำที่เลยนะครับพี่ขวัญเชิญครับ9ขึ้นมาข้างหน้า19นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเมืองขุนแผนทั่วทั้งแดนก็ชนตำนานรักสนเจ้าขุนช้างตัวดีอวลแถมยังหัวล้านอันลตพานเศรษฐีใช้เล่เล่นของยังวันทองคนดีคู่ชีวีคุณแผนเรื่องเล่าขานเป็นตำนานรำลือทั่วแดนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับอาจารย์โน้ตครับเชิญครับเสียงแรกครับสูสีมากเลยถ้าผมไม่ได้เลือกใครให้ผ่านเข้าไปในรอบต่อไปผมต้องขอโทษด้วยนะฮะเพราะมันต้องมีหนึ่งเท่านั้นผมจะเอาตามความเข้าใจของผมตามความชอบของผมก็แล้วกันนะฮะจริงๆทั้งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากทั้งสองเพลงแล้วเวลาสองท่านร้องออกมาเนี่ยผมสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าสองท่านร้องผิดตรงไหนเพราะทั้งสองเพลงเป็นเพลงที่มันอยู่ในความรู้สึกของคนฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วดังนั้นผมขอเลือกมาลุ้นเสียงแรกกันนะครับอ้อครับพี่อ้อนะครับขอบคุณครับเอาละครับเสียงแรกคะแนนแรกจากอาจารย์โน้ตอยู่ที่พี่อ้อเสียงต่อไปถ้าพี่อ้อได้เข้ารอบเช่นเดียวกันครับพี่ขวัญก็ต้องการเสียงต่อไปถ้าได้เสมอตัดสินกันคนที่3ครับกุศลาเชิญครับตอนร้องกับดนตรีดูเหมือนว่าพี่ขวัญยีเหลืองนะแต่พอมาร้องสดนี่ก็ต้องยอมรับพี่อ้อตีตื่นขึ้นมาเหมือนกันด้วยความละเอียดของการออกเสียงแล้วก็อารมณ์เพลง
แต่พอหันมาทางพี่ขวัญเหมือนได้พลังแล้วก็ความคมชัดยังอยู่นะครับและจังหวะยังแม่นร้องเปล่าก็ยังจังหวะแม่นอยู่ดีนะฮะแต่เมื่อรวมทั้งคะแนนตอนร้องกับดนตรีและคะแนนเสียงสดแล้วผมขอเลือกลุ้นเสียงที่2จากคุณครูศลานะครับพี่ขวัญครับพี่ขวัญครับเอาละครับตอนนี้1ต่อ1เสียงครับแสดงว่าคู่นี้คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยเป็นอย่างที่คณะกรรมการได้พูดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่ามันสูสีคู่ขี้กันมากแล้วนี่เกิดขึ้นแล้วเสียงสุดท้ายครับสำคัญสำหรับทั้งคู่พูดมาเป็นชื่อใครเข้ารอบทันทีเลยครับเชิญครับพี่สุครับนึกว่าจบที่ครูแล้วนะเมื่อกี้แต่ก็ต้องทำหน้าที่นะคะพี่อ้ออารมณ์เพลงในการร้องสดยังอยู่เสียดายลมสุดท้ายที่บอกค่าน้ำนมถ้ามันเป็นลมเดียวได้จะชนะเลิศไปเลยแต่พี่ขวัญก็พลังแน่นมากและเสียงคมมากในเสียงของพี่ขวัญมันมีความไพเราะคมเพราะแต่คู่ชีวิตคุณแผนเพี้ยนตอนนี้ขอเลือกค่ะลุ้นเสียงนี้กันครับเสียงสำคัญที่จะพาชายหนุ่มคนใดคนหนึ่งเข้าสู่รอบต่อไปครับพี่อ้อค่ะพี่อ้อนะครับ2ต่อ1คะแนนนะครับผมโอ้โหเฉียดฉิวมากๆเลยต้องบอกคู่นี้สูสีจริงๆนะครับอ้าวมาฟังความรู้สึกพี่ขวัญก่อนมีอะไรอยากจะบอกกับพวกเราไหมครับสุดท้ายนี้ครับก็น้องๆหลานๆนะครับก็สู้เต็มที่สู้สู้ไม่ต้องกลัวเอาชนะตัวเองพอแล้วครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ขวัญด้วยนะครับต้องกลับบ้านไปก่อนเชิญครับเอาเรามาคุยกับพี่อ้อกันบ้างครับลุ้นไหมพี่ใจจะขาดเลยพี่เมื่อกี้โอ้โหหนึ่งตอนหนึ่งแล้วบีบหัวใจมากๆแล้วเรามีข้อผิดพลาดด้วยก็เลยไม่มั่นใจเลยเมื่อกี้ครับครับแต่พอประกาศมาเป็นชื่อพี่อ้อเป็นไงฮะก็ยังมึนๆงงๆอยู่ครับแต่ก็ดีใจครับที่ได้เข้ารอบต่อไปครับเอาปรบมือให้กำลังใจพี่อ้อด้วยนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อกับไม้ทองคำครั้งที่8รอบน็อกเอาท์ครับ